เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมาติดตามในคดีทุจริตธนาคารมหานครนะคะที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทแม้จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลเนื่องจากว่าหนึ่งในผู้ต้องหาหลบหนีจนกระทั่งคดีนะคะขาดอายุความเมื่อวันที่30ตุลาคมปีที่แล้วแต่ยังมีมาตรการยึดทรัพย์สินตามกฎหมายการฟอกเงินที่ยังดำเนินการได้ซึ่งเลขาธิการปปง.ได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อส่งคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินติดตามได้จากรายงานค่ะการทุกกรรมมีมติให้ยึดทรัพย์นะคดีนี้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างในช่วงของอัยการนะครับถ้าอัยการไม่ยื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งภาพอย่างไรนะครับหรือว่าจะถูกกล่าวโทษหรือว่าจะมีคำพักษาว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ความสำคัญคือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วติดตามทรัพย์นะเราจะติดตามทรัพย์ได้เลยเพราะว่าความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเป็นคำชี้แจงถึงขั้นตอนการยึดทรัพย์สินจากความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ที่ระบุว่าให้เลขาธิการปปง.ส่งเรื่องนั้นให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็วจากกรณีคดีทุจริตธนาคารมหานครมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทจนหมดอายุความก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลตั้งแต่วันที่30ตุลาคมปีที่แล้วเนื่องจากนางภคินีสุวรรณภักดีภรรยาของนายสมพงษ์อดีตอัยการและมารดาของนายอัธวิศวรภักดีส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9พรรคประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาที่3ในฐานะอดีตรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อธนาคารมหานครหลบหนีระหว่างขั้นตอนอัยการนำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลแม้ที่ผ่านมาตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ในฐานะพนักงานสอบสวนได้ใช้ความพยายามในการติดตามจับกุมมาดำเนินคดีคดีการเงินธนาคารวัตถุประสงค์การกระทำผิดเนี่ยเป้าหมายคือเงินใช่ไหมเงินอย่างเดียวงั้นก็ต้องเอามาตรการทางการเงินทุกทางมาใช้ส่วนมาตรการทางอาญาเนี่ยถึงแม้ศาลสั่งลงโทษเนี่ยเดี๋ยวผมก็วิ่งรอลงอาญาได้ถูกไหมผมทำคุณงามความดีมาเยอะแยะก็รอลงอาญาแล้วผมก็อยู่อย่างมีความสุขต่อไปผมว่ามันต้องมีมาตรการอื่นอะเอามาทำใช่ไหมแล้วผมบอกว่าคดีที่หมดอายุความแล้วเนี่ยคดีที่ยังไม่หมดก็ต้องระมัดระวังเร่งรัดจับกลุ่มแต่คดีที่หมดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปขุดหรืออะไรเดินต่อหาทางอื่นทำมาตรการอื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการมาตรการไหนเกี่ยวกับการเงินก็ต้องว่าไปคดีนี้มีการโต้ตอบกันอย่างดุเดือดระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับนายอัธวิทย์ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงกระทู้ถามสดเรื่องการดำเนินการกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินเมื่อวันที่11ตุลาคมปีที่แล้วศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับย้อนหลังไปตั้งแต่30เดือนตุลาคม5040ไม่เกิน30ตุลาคม55นี่มันเงินของพี่น้องประชาชนครับไม่ได้มีใครอคติต่อใครถ้าบริสุทธิ์ใจจริงต้องมามอบตัวสู้คดีหนีครั้งคราวนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเนี่ยครับตำรวจก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมีตำแหน่งรูปพรรณหมายจับกองทะเบียนประวัติอาชญากรเรียบร้อยหมดกรรมการบริหารนั้นควรจะถูกดำเนินคดีครับเพราะเคสนี้เป็นการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารอนุมัติครับไม่ใช่คุณแม่เป็นคนอนุมัติครับผมขีดเส้นใต้ครับท่านประธานทราบไหมครับกรรมการบริหารธนาคารมหานครในขณะนั้นในปีที่ฟ้องร้องมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังครับมีบุญวาสนาได้เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีคุมด้านเศรษฐกิจในปี247ครับขึ้นต้นชื่อว่าส.เสือครับท่านไม่ถูกดำเนินคดีในฐานะกรรมการบริหารแต่คุณแม่ผมในฐานะรองกรรมการผู้จัดการแล้วไม่นั่งในบอร์ดถูกดำเนินคดีครับคดีเนี้ยเป็นการเตรียมการทุจริตยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ใช่ของธนาคารมหานครเป็นเงินฝากแล้วเป็นการเตรียมการวางแผนจงใจโดยไม่วิเคราะห์อาการกู้
ไม่วิเคราะห์ว่าเบิกแต่ละครั้งก็ธุรกิจห้องแถวไม่ใหญ่ครับห้องโต๊ะสีรถก็คือร้านพ่นสีครับกู้ได้ 5,000 กว่าล้านทางตำรวจจะดำเนินการติดตามจับกุมให้ได้เมื่อหมดอายุความแล้วก็จนไปยานี่คือคำให้การครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยประโยคนี้ครับไม่ปรากฏว่ามีเงินที่ได้จากการกู้ของจำเลยที่1กลับไปยังผู้บริหารของธนาคารมหานครโชคดีเหมือนกันครับการเมืองมีปฏิหาริย์ผมก็เตรียมมาครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการยักยอกทรัพย์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเพราะมันไม่มีครับและบริษัทนี้ก็ทำการปรับโครงสร้างนี้เรียบร้อยแล้วด้วยท่านประธานครับเรื่องของการขาดอายุความเช็คให้ดีนะครับคดีนี้เริ่มต้นกรรมแรกในปี2538ครับถ้าจะว่าไปแล้วจริงๆอายุความอาจจะขาดไปแล้วด้วยซ้ำครับรายงานการสอบสวนคดีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางภคินีและพวกรวม4คนระบุถึงพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา307 311 313และ315ในฐานะผู้ดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหตุเกิดระหว่างวันที่19ธันวาคม2538ถึงวันที่30ตุลาคม2540ต่อเนื่องกันผู้ต้องหาที่1ถึง3ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ต้องหาที่4และบริษัทในเครือและบุคคลอื่นที่เปิดบัญชีไว้แทนผู้ต้องหาที่4ทั้งหมด7บัญชีจำนวน33ครั้งจ่ายเงินไป144ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,195 ล้านบาทโดยผู้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาที่4มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียง47ล้านบาทและยังพบว่าเป็นการอนุมัติสินเชื่อเกินอำนาจของผู้ต้องหารวมทั้งมีการจ่ายสินเชื่อไปก่อนที่คณะกรรมการบริหารธนาคารจะอนุมัติซึ่งพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนและสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง4คนต่ออัยการเมื่อปี2548แต่ในช่วงที่อัยการจะส่งสำนวนฟ้องต่อศาลนางภคินีผู้ต้องหาที่3ได้หลบหนีกระทั่งคดีหมดอายุความก่อนเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลวีรพรวังสะอาด Voice TV รายงาน